ยังไม่ใช่ไฮไลท์ไฮไลท์ก็คือการคูณเมทริกครับที่น้องจะต้องเป็นอ่ะ EP 1ครับทุกคนเปิดหนังสือเล่ม2หน้า60นะฮะเล่ม2นะครับหน้า60แล้วก็เล่ม1หน้า300วันนี้จะพูดถึงเมทริกทั้งนั้นเลยนะครับนะจะพูดถึงเมทริกทั้งนั้นเลยนะข้อสอบเกี่ยวเรื่องเมทริกมีอะไรบ้างแล้วน้องต้องทราบอะไรบ้างนะครับนะพี่ขออนุญาตเริ่มต้นที่เนื้อหาก่อนนะครับน้องเปิดไปหน้าที่300เนี่ยนะครับเล่ม1เปิดคู่กันเลยนะครับนะเรามีหนังสือแจกให้อยู่แล้วเปิดคู่กันไปเลยนะครับนะเรื่องเมทริกเนี่ยพี่ได้สรุปเนื้อหาให้น้องไว้หมดแล้วแหละนะครับพี่ขอพูดคร่าวๆก่อนได้ไหมนะก่อนที่เราจะคุยกันเยอะกว่านี้นะครับขอพูดคร่าวๆก่อนนะเมทริกเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องแค่เป็นสัญลักษณ์เท่านั้นเองเพราะนั้นพี่จะบอกน้องๆประจำว่าเรื่องมันเป็นแค่สัญลักษณ์น้องไม่ต้องไปตกใจมันเช่นบางคนเนี่ยไปเจอ LOG โอ้โหลอกการีทึมโอ้ตกใจขนลุกมากเหงื่อแตกไปหมดเลยน้องครับมันไม่ได้มีความหมายอะไรสำหรับชีวิตเราน้องก็แค่ไปดูว่าไอ้เรื่องล็อกเนี่ยมีสมบัติอะไรบ้างอย่าไปกลัวนะครับเพราะนั้นไปเจอเรื่องล็อกเนี่ยน้องเจอ LOG ปั๊บน้องต้องนึกเลยเฮ้ยเราติวอะไรไปมั่งเราติวสมบัติล็อกเฮ้ยพี่แก๊ปเคยพูดอะไรบ้างน้องต้องมีอยู่ในหัวตลอดนะครับหรือบางทีไปเจอเรื่องทรายอ่ะทรายเอ็กซ์อย่างเงี้ยบางคนบอกโอ้อาจารย์หนูไม่ชอบไอ้นี่เลยอ่ะตรีโกณเนี่ยเดี๋ยวน้องลองฟังพี่ติวก่อนน้องจะเข้าใจมากขึ้นว่าโอ้มันไม่ได้มีอะไรเลยมันก็มีแค่สมบัติถ้าจำสมบัติไม่ได้ก็ข้ามนะจำพวกนี้ไม่ได้ก็ข้ามแต่ไม่ใช่มานั่งติวแล้วข้ามทุกเรื่องเลยนะไม่ได้นะครับนะบางคนบอกกูข้ามทุกเรื่องเลยไม่ได้นะน้องก็ต้องเข้าใจว่าแต่ละเรื่องมันจะมีลักษณะเฉพาะของมันไม่ต้องตกใจอย่าไปกลัวอย่างวันนี้ครับน้องๆวันนี้เรื่องเมทริกองค์ประกอบของเมทริกเนี่ยจะมีชื่อเมทริกนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้อักษรตัวใหญ่เช่นพี่เขียนว่า A เท่ากับอย่างนี้เขาเรียกว่าเมทริก A นะพอน้องเห็นเมทริกเนี่ยน้องต้องรู้ว่าเมทริกมีองค์ประกอบอะไรบ้างอย่างแรกน้องต้องรู้ว่าข้างในนี้นะครับข้างในนี้คือสมาชิกของเมทริกนะครับถ้าเมทริกมีชื่อว่า A สมาชิกของมันข้างในก็จะต้องมีหน้าตาเป็น A เล็กตัวเล็กนะครับนะแล้วเขาจะห้อยสับสคริปต์บางคนบอกโอ้เขาห้อยอะไรวะเนี่ยเขาจะห้อยสับสคริปต์นะครับหรือถ้าพูดภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรอะเลขห้อยพูดภาษาชาวบ้านเลขห้อยนะครับเลขห้อยของมันเนี่ย A11 เนี่ย A12 เนี่ยบางทีน้องไปเจอสัญลักษณ์เนี่ยเขากำหนดว่า A11 เท่ากับ5บางคนไม่รู้คืออะไรเพราะนั้นพอมันอยู่ในเรื่องเมทริกเนี่ยน้องต้องทราบว่า A11 เนี่ยมันคือสมาชิกตัวที่1นะสมาชิกตัวที่1หรือถ้าพูดแบบภาษาทางการเนี่ยแถวที่1หลักที่1นะครับบางคนบอกแล้วอะไรมันขึ้นก่อนนะอาจารย์อะไรมันขึ้นก่อนอะไรมันตามมาขออนุญาตใช้เป็นเลขที่ไม่เหมือนกันเช่น A12 เท่ากับ10อย่างเงี้ยนะมันก็คือแถวที่1หลักที่2พอนี้คราวนี้บางคนแถวที่1หลักที่2อันไหนแถวอันไหนหลักนะพี่บอกเลยนะครับน้องแถวกับหลักเนี่ยการอ่านเมทริกเนี่ยการอ่านมันอ่านแบบนี้แถวคูณหลักครับน้องจำแบบนี้เลยแถวคูณหลักแถวมันจะขึ้นมาก่อนแถวคูณหลักบางคนบอกเฮ้ยทำไมมันมีคูณด้วยอาจารย์มันเป็นสัญลักษณ์อย่างนี้ครับมันเขากำลังจะบอกว่าเมทริกอันเนี้ยมีขนาดอะไรนะครับพอน้องไปเจอเนี่ยเช่นเขาเขียนว่า3 × 2เนี่ยน้องต้องทราบเลยว่าเมทริกเนี้ยมีขนาด3 × 2นะครับ3แถว2หลักเราจะไม่อ่าน3หลัก2แถวไม่สลับกันพี่จึงให้น้องจำแบบนี้ฮะแถวคูณหลักแถวคูณหลักเมทริกแถวคูณหลักแถวคูณหลักแถวคูณหลักนะครับแถวจะขึ้นมาก่อนหลักจะตามมานะครับปัญหาใหญ่ที่สุดเลยก็คืออันไหนหลักวะอันไหนแถววะเนี่ยอาจารย์อันไหนหลักอันไหนแถวเนี่ยหนูก็ดูเห็นตัวเลขอยู่ในเนี้ยเนี่ยในนี้จะมีตัวเลขเนี่ยหนูก็เห็นอยู่ในเนี้ยมากมายอันไหนแถวอันไหนหลักวะเนี่ยน้องจำอย่างนี้ครับน้องรู้จักอะไรอ่ะน้องรู้จักหลักกิโลไหมหลักกิโลรู้จักไหมหลักกิโลหลักกิโลหลักกิโลไหนวะน้องไปดูหน้าบ้านนะครับนะไปดูถนนใหญ่ก็ได้มันจะมีหลักกิโลเขียนอยู่นะครับหลักกิโลแถวบ้านน้องตั้งหรือนอนอ่ะหลักกิโลบ้านใครนอนอยู่ไหม
หลักกิโลบ้านเราตั้งอยู่ใช่ไหมฮะเพราะนั้นน้องจำตัวใดตัวหนึ่งพอหลักเนี่ยคือแนวตั้งคือหลักกิโลนะแนวตั้งเพราะนั้นตัวหลักคือตรงนี้นะเพราะนั้นน้องเห็นแบบนี้สามคูณสองก็ต้องรู้เลยว่าสองหลักแสดงว่าที่รูปให้มาเนี่ยผิดละมันคือต้องเป็นสองหลักก็คือมีแค่นี้ A11 A12 สองหลักอย่างนี้เพราะนั้นจำตัวใดตัวหนึ่งพอนี่น้องอัมพลบอกแถวเท่ากับนอนหลักเท่ากับตั้งนี่แล้วแต่คนเห็นไหมได้เหมือนกันครับนะเพราะนั้นพอไปเจอสัญลักษณ์เนี่ยน้องจะต้องรู้ว่า3คูณ2เขาบอกเมทริกเอเป็นเมทริก3คูณ2น้องต้องรู้ว่า3คูณ2มันคือ3แถว2หลักนะครับเพราะนั้นเขาเขียนเมทริกเนี่ยเขาจะบอกถึงสัญลักษณ์เลยนะครับนะน้องต้องทราบนะครับตรงนี้นะต่อมาน้องต้องรู้อะไรอีกพอน้องรู้แล้วว่าอ๋อเขาเขียนสื่อสารกันแบบนี้นะครับอย่างเช่นพี่ไปเขียนเมทริกนี้ชื่อว่าเนมีสมาชิก1 2 4 5 -1 -8 อย่างเงี้ยเนี่ยคือสมาชิกแต่ละตัวในเมทริกซ์ A นะครับนะแล้วก็จะมีขนาดเท่าไหร่บางคนบอกคำว่าขนาดสิ่งน้องต้องทราบนะครับมันจะมีคำว่าขนาดของเมทริกซ์มิติของเมทริกซ์นะครับนะเขาพูดคำเดียวกันครับเมทริกซ์นี้มีขนาดเท่าไหร่หรือมีมิติเท่าไหร่ก็คือมิติ3คูณ2นะครับนี่คือขนาดของเขานะครับนะเพราะนั้นไปเจอเมทริกซ์นี้มีขนาดเท่าไหร่3คูณ2ต้องทราบมีหน้าตาแบบนี้นะครับ3แถว2หลักแบบนี้นะฮะต่อมาน้องต้องทราบอะไรอีกอันนี้คือเมทริกซ์ธรรมดาเลยครับน้องๆนะเมทริกซ์ธรรมดาที่น้องต้องรู้จักครับต่อมาน้องต้องรู้จักอะไรอีกครับต้องรู้จักชื่อของมันนะครับที่พี่พูดไปคือเมทริกซ์ธรรมดาใช่ไหมต่อมาคือมีเมทริกซ์จัตุรัสด้วยนะครับบางคนบอกเมทริกซ์จัตุรัสเมทริกจัตุรัสคืออะไรเมทริกจัตุรัสก็คือเมทริกที่มีแถวกับหลักเท่ากันแล้วนิยมออกข้อสอบที่น้องต้องเจอด้วยนะครับนิยมมากนะเช่นพี่เขียนอ่ะเมทริกบีเมทริกบีนะเมทริกบีมีขนาด2คูณ2อ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเรียกว่าเมทริกจัตุรัสนะครับเช่นพี่บอกว่ามีหน้าตาเป็นแบบนี้1 3 -1 5อย่างเงี้ยเนี่ยมีสมาชิกแบบเนี้ย2คูณ2 2แถว2หลักเรียกว่าเมทริกจัตุรัสนะครับนี่เป็นจุดเริ่มต้นของสมบัติเมทริกอะไรอีกเยอะมากมายเลยนะครับเพราะนั้นน้องไปเจอตรงนี้นะครับเขาจะเขียนเลยเป็นเมทริกจัตุรัสนะครับหรือบางครั้งไปเจอสัญลักษณ์ว่า B เดี๋ยวนะ B เป็นเมทริกที่มีขนาด2อ่ะ n คูณ n อย่างเงี้ยเราต้องทราบเลยว่าเป็นจัตุรัสนะครับเป็นเมทริกจัตุรัสโอเคมั้ยฮะต่อมาครับตอนนี้น้องทุกคนรู้จักเมทริกแล้วนะต่อมาเราต้องรู้เรื่องว่าเมทริกเขาเอาไปทำอะไรได้บ้างนะฮะพี่มาเปิดมาดูตรงนี้เลยนะครับในหน้า300ของเราอันนี้พี่อธิบายไปหมดแล้วนะครับเรื่องพวกนี้นะฮะต่อมาครับพี่จะพูดทีละหัวข้อนะครับเราจะได้ทราบว่าในเรื่องพวกนี้มันมีอะไรบ้างนะเนื้อหาของมันอันแรกครับการเท่ากันของเมทริกนะฮะเมทริกมันเท่ากันได้ด้วยนะฮะเมทริกมันเท่ากันได้ด้วยนะครับถ้าเมทริกเท่ากันก็คืออะไรครับมีมิติเท่ากันเอาละทุกคนรู้จักคำว่ามิติแล้วนะมิติขนาดอันเดียวกันนะฮะมิติเท่ากับขนาดนะฮะมิตินี้มีมิติเท่าไหร่มีขนาดเท่าไหร่ในข้อสอบเขาจะเขียนคำสองคำนี้แหละเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเมทริกจะเท่ากันนะครับเช่นเราบอกว่าเมทริก A เท่ากับเมทริก B หมายความว่าอะไรฮะหมายความว่ามิติมันเท่ากันขนาดเท่ากันนะครับนะและนี่สำคัญที่สุดสมาชิกตำแหน่งเดียวกันมันจะเท่ากันด้วยหลายคนไม่เข้าใจตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสำคัญมากเอาไปใช้เลยในข้อสอบนะครับเช่นน้องไปเจอ x อะไรเดียว x y 1 1อ่ะสมมุตินะเท่ากับเมทริก5 6 1 1แบบนี้ครับน้องน้องไปเจอในข้อสอบเนี่ยน้องเอาไปใช้ได้เลยว่าอ๋อเมทริกซ์2อันนี้มันเท่ากันเว้ยเฮ้ยมันเท่ากันพี่แก๊ปว่าไงฮะพี่แก๊ปบอกว่าตำแหน่งแต่ละตำแหน่งมันจะเท่ากันตัวต่อตัวเลยนะผู้ภาษาชาวบ้านเลยนะตัวต่อตัวมันจะเท่ากันเพราะนั้นตำแหน่ง1จะเท่ากับตำแหน่ง1น้องจะสรุปได้เลยว่าเพราะฉะนั้น x ของเราเนี่ยนะเพราะฉะนั้น x ของเราจะเท่ากับ5 y ของเราจะเท่ากับ6นะครับนี่คือการเท่ากันของเมทริกซ์ที่เอาไปใช้ในข้อสอบนะครับนะเพราะนั้นคนที่นั่งฟังอยู่นะครับก็ต้องรู้ว่าอ๋อเมทริกซ์มันมีแบบนี้ด้วยนะเราจะได้เข้าใจนะครับ
ต่อมาครับชนิดคอมเมทริกฮะคำที่หนึ่งที่พี่อยากให้น้องรู้จักคือ transpose ของเมทริกสัญลักษณ์เขาจะเขียน a กำลังทีนะ a กำลังทีนะนี่คือ transpose นะพอน้องเห็นเจอในโจทย์เนี่ยเขียน a transpose เนี่ยเราต้องเข้าใจเลยว่าการ transpose เนี่ยมันคือการกลับแถวเป็นหลักหลักเป็นแถวบางคนฟังอะไรว่าแถวเป็นหลักหลักเป็นแถวมาดูเลยพี่ยกตัวอย่างให้นี่มีตัวอย่างให้แล้วนะครับเช่นน้องเห็นตรงนี้ไหมนี่คือแถวที่หนึ่งพอทานสโพสปั๊บมันจะกลับไปเป็นหลักที่หนึ่งถ้าใครนึกภาพไม่ออกต้องเขาเรียกต้องจินตนาการเลยนะเอกคณิตศาสตร์ต้องจินตนาการเลยกลับปุ๊บเลยนะพอหนึ่งสองสามใช่ไหมมันเป็นแถวที่หนึ่งใช่ไหมมันต้องกลายเป็นหลักที่หนึ่งก็เอามาปุ๊บหลักที่หนึ่งเอามาตั้งป๊อกออกมานะถ้าหมุนตัวเลขเห็นชัดๆเนี่ยเนี่ยต้องมีจินตนาการในหัวเลยไหมเนี่ยหมุนตัวเลขชัดต้องเป็นงี้ปุ๊บมันจะกลับมาตั้งปึ๊กตรงนี้เห็นไหมฮะกลับมาปุ๊บแล้วแต่คนชอบนะจะทำแบบไหนเช่นพี่ชอบแบบเนี้ยแนวนอนเราเป็นแนวตั้งปึ้ง254เป็นแนวตั้งปุ๊บก็เป็น254แนวตั้งไล่ตามลำดับ254นี่คือ transpose นะครับที่ต้องรู้จักคำที่หนึ่งนะ transpose ไม่ใช่คำที่หนึ่งสี่หลายคำแล้วนะการเท่ากันของเมทริกชนิดของเมทริกนะครับนะต่อไปที่ต้องรู้จักคือเมทริกศูนย์ครับน้องเมทริกศูนย์คือเมทริกที่มีสมาชิกศูนย์ทุกตัวนะครับไอ้คันที่เขาจะไปเขียนว่าตัวเองเป็นเมทริกศูนย์เนี่ยจะเขียนเลขศูนย์เฉยๆเนี่ยเดี๋ยวมันงงนะครับเพราะนั้นวันสอบถ้าน้องไปเจอเรื่องเมทริกนะครับที่มีขีดใต้ตรงเนี้ยนะจะเรียกว่าเมทริกศูนย์เลยนะครับศูนย์ทุกตัวนะโอเคไหมศูนย์ทุกตัวตามมิติของมันนะครับนะมีมิติอะไรก็ตามนั้นจัตุรัสพี่พูดไปแล้วนะครับจัตุรัสนะพูดไปแล้วนะเมทริกเฉียงตรงนี้ไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับนะเมทริกเฉียงก็คือทุกอันเป็นศูนย์ยกเว้นตัวเฉียงเฉียงแบบเนี้ยการเฉียงแบบเนี้ยเขาเรียกว่าทะแยงลงนะอย่างนี้เรียกว่าทะแยงลงนะทะแยงลงโอเคไหมฮะบางคนอาจจะมีสงสัยบ้างไหมน้องพี่ทุกคนสงสัยไหมว่าทำไมเขาเรียกทะแยงลงทำไมเขาไม่เรียกทะแยงขึ้นน้องมีใครสงสัยไหมน้องเอาหลักตรงนี้ของพี่ไปนะหลักตรงนี้สำคัญมากแล้วน้องจะรู้เลยว่าโอ้คณิตศาสตร์มันง่ายแค่นี้เลยนะคณิตศาสตร์มันแค่นี้เองเหรออะไรเงี้ยนะครับนะทุกอย่างในคณิตศาสตร์นะครับไม่ว่าเรื่องกราฟไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะครับลำดับหรือออเดอร์ของมันเนี่ยจะอ่านจากซ้ายไปขวานะฮะเพราะนั้นพอมันทะแยงตรงนี้มันมาจากซ้ายใช่ไหมเขาจึงเรียกว่าทะแยงลงอย่างนี้เรียกว่าทะแยงขึ้นนะครับเราจะไม่สวนทางขึ้นไปแบบนี้โอเคไหมทุกอย่างในคณิตศาสตร์จะอ่านจากซ้ายไปขวาอันนี้พี่พูดไว้ก่อนเลยนะเดี๋ยวน้องจะไปเจอเรื่องกราฟแล้วไปเจอเรื่องโดเมนกับเลนส์นะครับในการอ่านพวกนี้ในการอ่านกราฟขึ้นกราฟลงนะครับนะชันขึ้นชันลงอย่างเงี้ยทุกอย่างจะอ่านจากซ้ายไปขวานะครับเพราะนั้นเขาจึงไม่นิยมอ่านแบบนี้ว่าทะแยงขึ้นเพราะมันคือจากขวาไปซ้ายคนละเรื่องทุกอย่างจะอ่านจากซ้ายไปขวาออเดอร์เป็นแบบนั้นนะครับลำดับเป็นแบบนั้นนี่ก็เรียกว่าทะแยงลงนะฮะพี่พูดไปไกลเลยว่ะนะครับทะแยงลงเป็นแบบนี้นะครับนะต่อไปนะทําไมเมทริกเอกลักษณ์นะครับเมทริกเอกลักษณ์เมทริกเอกลักษณ์จะเขียนด้วยตัว i ครับเอ๊ะบางคนบอกเมทริกเอกลักษณ์คืออะไรอ่ะเมทริกเอกลักษณ์ก็คือเมทริกที่มีเลข1ทุกตัวตามเส้นทะแยงมุมถ้าน้องนึกภาพไม่ออกนะครับอย่างเงี้ยเรียกว่าเมทริกเอกลักษณ์เนี่ยนะเมทริกเอกลักษณ์นะครับโอเคป่ะมี1ทุกตัวฮะตัวอื่นเป็น0หมดนะครับประมาณนี้เดี๋ยวไปรู้จักกันในข้อสอบเลยอันนี้พี่พูดคร่าวๆนะครับอันนี้คร่าวๆแล้วนะครับน้องๆคร่าวๆแล้วพี่ถึงบอกไงว่าถ้าใครเก่งอยู่แล้วนะพี่ขออภัยนะพี่อยากให้คนที่แบบไม่ค่อยชอบเรื่องพวกนี้นะครับได้เข้าใจว่าอ๋อเมทริกมันมีแค่นี้เองนะคำศัพท์มันมียุ่ยๆๆอย่างเงี้ยนะใช้อยู่ไม่กี่ตัวหรอกนะต่อไปครับเมทริกสมมาตรครับน้องสมมาตรต้องมีสมบัติตามนี้นะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะสมมาตรเสมือนสมมาตรเนี่ยสมบัติตามนี้นะครับนะก็คือ a เท่ากับลบของ a transpose นะครับนะอย่างนี้เรียกว่าเสมือนสมมาตรนะครับนะอันนี้เรียกว่าสมมาตรนะครับนะเดี๋ยวค่อยว่ากันคำศัพท์พวกนี้เยอะแยะมากมายนะครับนะต่อไปอันนี้ค่อยว่ากันนะครับพี่เอาหลักๆนะเอาหลักๆก่อนนะครับต่อมาคือการบวกลบเมทริกอันนี้พี่เชื่อว่าน้องทุกคนเป็นอยู่แล้วการบวกลบเมทริกคืออะไรครับ
เมทริกจะบวกลบกันได้มิติต้องเท่ากันโอเคไหมแล้วการบวกลบก็คือลบตำแหน่งต่อตำแหน่งอะเช่นน้องไปเจอ1 2ลบ1 5สมมติเมทริกนี้บวกกับเมทริกนี้อะไรเดีย7ลบ5 6ลบ1สมมติอย่างเงี้ยการบวกกันเนี่ยแน่นอน2อันจะต้องเท่ากันเมทริกไม่ใช่เท่ากันโทษมิติต้องเท่ากันเหมือนกันน่ะต้องเป็นขนาดเดียวกันนะครับการบวกก็คือตำแหน่งต่อตำแหน่งบวกกันเนี่ยผลลัพธ์ของมันก็คือเอาตำแหน่งต่อตำแหน่งบวกกัน7บวก1เป็น8 2บวกลบ5เป็นลบ3ลบ1บวก6เป็นลบเป็น5เป็น5แล้วก็5บวกลบ1เป็น4ประมาณนี้นะครับนะเรียกการบวกเมทริกบวกลบนะอันเดียวกันนะครับยังไม่ใช่ไฮไลท์ไฮไลท์ก็คือการคูณเมทริกครับที่น้องจะต้องเป็นต่อไปฮะการคูณเมทริกเนี่ยฮะการคูณเมทริกเนี่ยมี2แบบแต่พี่ไม่ค่อยอยากเรียก2แบบหรอกนะครับเอาง่ายๆการคูณเมทริกก็คืออันแรกก็คือมีตัวเลขกับคูณกับเมทริกนะครับถ้ามีตัวเลขคูณกับเมทริกเนี่ยก็คือเอาตัวเลขคูณกระจายเข้าไปทุกตำแหน่งอย่างเช่นตัวอย่างที่น้องเห็นที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยมันคือการเอาเลข2ที่เขาเรียกว่าสเกล่านะครับนะสเกล่าคือมีแต่ปริมาณนะครับนะเดี๋ยวน้องจะไปเจอเรื่องในเวกเตอร์อีกนะครับนะเลข2ในสเกล่าคูณกับเมทริกตัวนี้การคูณก็คือคูณทุกตำแหน่งครับน้องคูณทุกตำแหน่งกระจายเข้าไปภาษาบ้านภาษาชาวบ้านกระจายเข้าไปนะครับ2คูณ5ได้10 2คูณลบ2ได้ลบ4 2คูณ2ได้4 2คูณ1ได้2อย่างเงี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าการคูณเลขธรรมดานะครับคูณกระจายทุกตำแหน่งนะครับนะแต่ที่สำคัญคือตรงนี้ครับคือการคูณเมทริกและออกข้อสอบประจำในครูผู้ช่วยเนี่ยนะครับนะการคูณเมทริกเป็นแบบนี้ครับเมทริกกับเมทริกคูณกันนะฮะแบบนี้นะคูณกันอย่างเงี้ยอย่างง่ายเขาเรียกว่าจัตุรัสคูณกับจัตุรัสง่ายๆเลยนะครับแต่หลักหนึ่งที่น้องจะต้องทราบเลยนะครับนะที่เขียนไว้ในนี้แต่ไม่ได้บอกน้องๆคือตรงนี้ครับพี่ขออนุญาตอธิบายนะครับน้องจะได้เข้าใจเช่นน้องไปเจอเมทริกสมมุตินะสมมุติตัวเลขนะครับ2 1 -1 5คูณกับเมทริก2 -1 สมมุตินะครับอย่างเงี้ยคือไม่ใช่จัตุรัสนะครับอันแรกเป็นจัตุรัสแต่อีกอันไม่ใช่คูณกันนะครับการคูณเมทริกเนี่ยมันมีคูณได้กับคูณไม่ได้ด้วยข้อสอบเคยถามนะครับว่าเมทริกนี้ให้กำหนดมาเมทริกนี้คูณกันได้หรือไม่โอเคป่ะน้องต้องตอบคำถามว่าได้หรือไม่ได้เพราะอะไรด้วยนะครับเมทริก2เมทริกจะคูณกันได้หรือไม่ได้นะครับน้องต้องพิจารณาจากมิติของมันครับอย่างเช่นตัวแรกมีมิติ 2x2 อีกอันนึงมีมิติ 2x1 2แถว1หลักโดยส่วนตัวพี่จำตัวหลังก่อนนะครับพี่ไม่รู้น้องๆจำยังไงนะแต่พี่ชอบจำแถวกับหลักสลับกันนะครับคือแต่ละคนมีจริตไม่เหมือนกันนะในการจำคณิตศาสตร์มันจะงงๆนะบางอันจำสลับกันก็ไม่ได้ด้วยนะครับโดยส่วนตัวพี่จำข้างหลังนะไอตัวแถวไอตัวหลักเนี่ยจำตรงนี้ก่อนนะครับพอได้ตรงนี้แล้วค่อยมาใส่ข้างหน้านะครับนะอันนี้ไม่รู้นะแต่ละคนนะบางคนก็ไม่งงในเรื่องนี้นะครับงงทีละเรื่องนะครับนะทุกคนเมทริกจะคูณกันได้หรือไม่ได้เนี่ยให้น้องดูแบบนี้ครับพอน้องเขียนแบบนี้เสร็จปุ๊บให้น้องดูเดี๋ยวไฮไลท์สีเหลืองดีกว่าเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมไฮไลท์สีเหลืองเห็นปะไฮไลท์สีเหลืองนะหลักของตัวหน้าก็คือเลขตัวหลังจะต้องมีค่าเท่ากับแถวของตัวหลังถ้าพูดแบบไม่ยกตัวอย่างเนี่ยน้องงงนะเช่นน้องไปดูคำพูดในนี้สิเนี่ยน้องไปดูคำพูดในนี้สิงงเนี่ยจะหา a คูณ b ได้ก็ต่อเมื่อจำนวนหลักของ A เท่ากับจำนวนแถวของ B งงถ้านึกภาพไม่ออกเนี่ยพี่ให้นึกถึงว่าอย่างนี้ครับนี่เห็นไหมตัวหลังของตัวหน้าต้องเท่ากันแบบนี้นะเพราะนั้นโจทย์จะสลับหลอกยังไงน้องเอามาเขียนแบบนี้นะมันต้องเท่ากันเนี่ยตรงนี้นะมันต้องเท่ากันนะถึงจะคูณกันได้ข้างหน้าเป็นอะไรพี่ไม่สนนะถึงจะคูณกันได้เพราะนั้นเอาเท่าว่าได้ไม่ได้ก่อนนะครับนะน้องหนิงบอกคูณได้ค่ะเพราะนั้นวันสอบเนี่ยเขาอาจจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับเขียนเป็นสัญลักษณ์เมทริก A คือเมทริก AIJ มีขนาด 3x2 เมทริก B มีขนาด BIJ 3x3 อย่างเงี้ย
ขาถามน้องเลยครับว่าเนี่ยนะเขาถามน้องเลยว่า1 a คูณ b ได้หรือไม่2 b คูณ a ได้หรือไม่เนี่ยนี่เขาสอบครูผู้ช่วยเนี่ยนะครับว่าด้วยเรื่องสัญลักษณ์ไม่ต้องคำนวณเยอะแยะอะไรมากมายแต่พอเราเห็นเนี่ยหลายคนเห็นปุ๊บอะไรมันขนลุกไปหมดเลยอะไรวะเนี่ยโอ้สัญลักษณ์อะไรวะเนี่ยเห็นไหมแต่พอเราเห็นปุ๊บเราต้องรู้เลยว่าเฮ้ยเขาเขียนแบบเนี้ยเห็นไหมเขียนแบบนี้หมายความว่าไงฮะนี่คืออะไรไม่ใช่วงเล็บก้ามปูธรรมดาอันนี้คือ AIJ AIJ คืออะไรครับเขานิยมเขียน I กับ J คือแถวที่ I หลักที่ J นะครับนะเพราะนั้นมันก็คือสมาชิกตัวหนึ่งอ่ะ1 1 2 2 3 3 4 4 A 1 1ก็ I เป็น1 J เป็น1อะไรแบบเนี้ยนะครับถ้าเขียน A 2 3สมมุตินะ A 2 3ก็ I เป็น3 I เป็น2 J เป็น3อย่างเงี้ยนะครับมันคือสมาชิกไม่ใช่ AIJ อะไรตกใจไปหมดนะแล้วเขียนตรงนี้คือมิติ3คูณ2นะครับอันนี้มิติ3คูณ3ที่เรียกว่าจัตุรัสจัตุรัสนะครับนะพอเราเห็นแบบนี้เราก็รู้เลยว่าอ๋อ A มิติแบบนี้ B มิติแบบนี้นะครับคำถามคือ1ได้ไหมหนึ่งเอา A ตั้งก่อน B ตั้งที่หลังนะครับนะ A ตั้งก่อน B ตั้งที่หลังนะครับ A อยู่หน้าพอ A อยู่หน้าเราก็ดูตัวนี้ตัวหลังของตัวหน้าเห็นไหมต้องเท่ากับตัวหน้าของตัวหลังอย่างนี้ไม่เท่าไม่เท่าแสดงว่าตอบว่า1ไม่1ไม่ได้เยี่ยมมากต่อไปข้อ2ข้อ2ดูดีๆ b คูณ a นะครับแล้วพี่บอกน้องๆเสริมน้องๆตรงนี้เลยนะครับนะว่าโดยทั่วไปเมทริก a คูณ b กับ b คูณ a ไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันนะเพราะนั้น a คูณ b ได้ไม่ได้ b คูณ a ก็อาจจะได้หรือไม่ได้ไม่มีใครรู้นะครับเราต้องพิจารณาใหม่นะฮะแล้วก็ดูครับ b ขึ้นก่อน b คือ3คูณ3แอบเขียนแบบนี้ง่ายดี b คือ3คูณ3นะครับ a คือ3คูณ2ได้ไม่ได้ทุกคนน้องอุ่มน้องไนท์น้องกระถินนี่น้องโค้ชนะน้องโค้ชชี่นี่เห็นไหมน้องนิภากรน้องนิ้งน้องอัมพลนี่เห็นไหมแล้วก็จะรู้เลยว่า2เนี่ยได้เพราะมันเท่ากันนะครับนี่คือไอเดียไหมข้อสอบเนี่ยออกได้เยอะแยะมากมายนะครับเพราะพื้นฐานเอกคณิตศาสตร์เราต้องแม่นท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ